สวัสดีค่ะบทเรียนที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์สวิตช์นะคะซึ่งการไฟฟ้าของเราจะใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Dell อาจจะมี1ตัว2ตัวหรือว่า3ตัวนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ของแต่ละการไฟฟ้านะคะโดยสวิตช์ Dell ที่ใช้จะเป็นสวิตช์ Dell จำนวน48พอร์ตโดยอุปกรณ์สวิตช์นะคะจะมีหน้าที่ในการกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่างๆจะมีการเชื่อมต่อคือจะมีสายอัพลิงก์จากคอเราเตอร์มาเชื่อมต่อกับพอร์ตของสวิตช์พอร์ตที่48ซึ่งถ้าสวิตช์มีมากกว่า1ตัวก็จะใช้วิธีการต่อสแต็กการสแต็กก็คือเหมือนการทำให้สวิตช์2ตัวเป็นเหมือนตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเพิ่มพอร์ตในการใช้งานให้มากขึ้นในส่วนของสัญลักษณ์ไฟของอุปกรณ์สวิตช์นะคะส่วนที่1จะมีตัวที่บอกเป็นตัวเลขนะคะโดยตัวเลขนี้จะบอกถึงว่าเรามีการต่อสแต็กของสวิตช์จำนวนกี่ตัวถ้ามีถึงเลข3ก็แสดงว่าเรามีการต่อสวิตช์3ตัวต่อสแต็กกันนะคะแล้วก็จะมีไฟที่บ่งบอกถึงอุณหภูมิการทำงานของพัดลมแล้วก็การเชื่อมต่อของอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งไฟปกติแล้วก็จะติด4ดวงจากนั้นนะคะเราจะมาดูที่พอร์ตแลนจะมีไฟให้ดู2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่เป็นลิงก์ก็คือมีการเชื่อมต่อสายแลนอยู่นะคะอีกฝั่งนึงจะเป็นแอคก็คือมีการส่งสัญญาณมีการทำงานของพอร์ตนั้นอยู่ค่ะอีก2ดวงที่เหลือตรงนี้นะคะจะเป็นพอร์ตที่มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมอาจจะเป็น SFP เอามาเชื่อมต่อเพิ่มค่ะไฟที่เห็นจะมี2สีนะคะก็จะเป็นสีเขียวกับสีส้มสีเขียวก็จะบอกถึงว่าเราต่อเป็นแบบจิกะบิตส่วนสีส้มจะเป็นเมกะบิตค่ะวิธีการเช็คลาเบลนะคะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต่อที่พอร์ตของสวิตช์พอร์ตไหนนะคะก็จะดูได้จากพอร์ตเอาท์เลทที่ตรงเครื่องคอมที่เราเชื่อมต่ออยู่นะคะโดยจะมีตัวเลขบอกอย่างเช่น B1 ก็คืออาคาร1นะคะขีด2ที่นี้ก็หมายถึงชั้น2ขีด1หมายถึงแพดพาเนลที่1ขีด24อันนี้หมายถึงว่าเราต่อพอร์ตสวิตช์ที่24อยู่นะคะค่ะต่อมานะคะเป็นการแจ้งเสียของอุปกรณ์สวิตช์นะคะในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้นะคะในส่วนของสวิตช์เราสามารถตรวจสอบได้จากสถานะไฟดูที่พอร์ตแลนดูที่อุปกรณ์สวิตช์ว่ามีไฟติดปกติไหมนะคะถ้าผิดปกติเราก็สามารถแจ้งทางห้องแลนให้เข้าตรวจสอบนะคะหรือว่าโทรมาที่แผนกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะ10367นะคะเพื่อแจ้งปัญหาว่าใช้งานไม่ได้โดยทางแผนกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะก็อาจจะขอความร่วมมือให้ช่วยถ่ายรูปอุปกรณ์แล้วก็เป็นเลขซีเรียลนัมเบอร์นะคะเพื่อแจ้งให้บริษัทคู่สัญญานะคะเข้ามาดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะ